เราย้อนกลับไปที่กัตนานิดหนึ่งนะครับกัตนานั้นเป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดว่ามันสามารถที่จะสื่อสารในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเรื่องของผู้คนเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของความงามเป็นเรื่องขององค์ความรู้ของพวกเราได้อย่างดีเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยคิดว่าในหนังเรื่องนี้นั้นเนี่ยมันได้เล่าในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้นะครับผมก็เลยอยากจะให้ท่านได้ชมนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงได้ชมแล้วเปิดได้ไหมครับเป็นพื้นฐานในสิ่งที่คนไทยเนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับการก่อสร้างมีการก่อสร้างในอดีตมาเป็น700-800ปีนะครับมันค่อยๆนะครับสูญสลายนะครับด้วยเหตุที่ว่าด้วยการที่อาจจะเป็นเพราะว่าวิทยาการสมัยใหม่เมื่อถูกเปลี่ยนแปลงเสร็จวัสดุต่างๆของการใช้งานก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปสมัยอากงอามาเขามาจากเมืองจีนก็มาอยู่ที่นี่80ปีที่แล้วยุคนั้นดีกว่านี้เยอะตอนนี้ทุกคนก็หันไปใช้อิฐตัวอื่นเยอะนะคะไม่ค่อยใช้ตัวนี้ละมันก็เหมือนอนุรักษ์มรดกไว้ด้วยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาเลยก็ถ้าไม่ทำอีกแล้วมันก็คงหายไปก็ต้องใช้เวลานะคะตะละก้อนเนี่ยมันเหมือนมีจิตวิญญาณของพวกเขาใส่ลงไปด้วยอ่ะแล้วมันก็เป็นเสน่ห์ตรงนั้นด้วยแต่ละแผ่นไม่เหมือนกันส่วนตัวก็รักอิฐพวกนี้ด้วยอะค่ะจริงก็ไม่อยากให้มันหายไปสิ่งที่มันยึดลึกๆในใจผมมาตลอดนั่นคือทำให้สถาบันจันทนานั้นเป็นมากกว่าสถาปัตยกรรมสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมมันไม่ใช่ออกแบบตึกนะมันกลายเป็นสิ่งที่โอ้โหมันไปถึงชุมชนถึงผู้คนมันกลายเป็นว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับเนี่ยไม่ใช่เงินแต่เป็นโอกาสการต่อลมหายใจให้กับชุมชนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกโรงงานจะเลิกทุกคนร้องไห้แล้วเราแบบเฮ้ยทิ้งเขาไม่ได้อ่ะเขาต้องมีงานทำต้องไปอยู่ตั้งแต่รุ่นแม่เขาอะเขาไปอยู่เมื่อลูกเหลือ7คนเราไม่ได้ปังไหนลูกก็อยู่วนเวียนก็ในโรงอิฐนี่แหละโอ้มันญาติจะยิ่งกับญาติดีมั้งคะมันอยู่ด้วยกันมันครอบครัวใหญ่เลยตั้งแต่บางคนอยู่ก่อนผมเกิดกันอยู่มันโอ้โหมันเปิดมากว่า50ปีแล้วแล้วอยู่ดีมาถึงรุ่นเราแล้วเราไม่เอาเนี่ยแล้วคนที่เขาบุกเบิกมาเขาจะรู้สึกไงอยู่จนเสียจบเขามีแฟนมีลูกมีเต้าเสียจบน่าจะความสัมพันธ์ด้วยความคุ้นเคยด้วยแล้วก็มันเหมือนบ้านที่บอกนะเหมือนบ้านThank you.
าจารย์มานะคะทำให้แบบเริ่มเห็นแบบพอมีอนาคตบ้างแล้วโอเคครับคุณอาจจะฝึกคนเข้ามาแบบคนที่มีความรู้ฝึกเข้ามาให้ดีขึ้นผมว่าไม่ใช่เรื่องยากฝึกคนจากคนที่ไม่มีอะไรในชีวิตจะเสียแล้วจนแบบมันมีอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าการจัตนานั้นเป็นกิจกรรมที่มากกว่ากิจกรรมที่เป็นมากกว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันทำให้ผมได้เรียนรู้มันทำให้ผมคิดหลายๆครั้งที่เราทำงานแล้วเราก็จะทบทวนเสมอว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วเราได้พัฒนาในสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยต่อเนื่องไปอย่างไรบ้างนะครับเราคิดว่าเราจะยืนหยัดอยู่บนสิ่งความเชื่อของเราศรัทธาของเราได้อย่างไรKeep being strong เป็นคำที่ผมคิดว่าท่านสุนทรได้พูดกับผมและผมคิดว่ามันเป็นคำที่มีความหมายมากนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะถ่ายทอดความหมายของคำว่า Keep being strong เนี่ยต่อทุกท่านนะครับถามผมว่าตอนนี้ผมคงไม่อยากเป็นอะไรหรอกครับนอกจากเป็นบุญเสริมไทยเอเลเฟนขอบคุณครับขอขอบพระคุณอาจารย์บุญเสริมนะคะสำหรับการบรรยายแล้วก็วิดีโอที่น่าซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณฉัตรพงษ์ชื่นฤดีมนนะคะผู้ดำเนินรายการสำหรับเซสชั่นในช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่อยพูดไม่ค่อยออกเพราะว่าดูวิดีโอนั้นทุกทีจะน้ำตาไหลผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ขึ้นมาเวทีกับพี่จกอาจารย์บุญเสริมเพราะว่าภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นน้องชายแล้วก็ภูมิใจที่มีเมืองไทยเรามีสถาปนิกที่ดีแล้วเป็นคนที่ดีอย่างพี่จกเพราะว่าพี่จกเป็นนักสู้พี่จกโตขึ้นมาจนได้สู้กับหลายอย่างในชีวิตมามีคนต่อต้านมาทุกขั้นตอนแม้ว่าจะเป็นตอนเด็กตอนเรียนหนังสือนะครับตอนเป็นอาจารย์ซึ่งผมก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ทำพี่จกเก่งพี่จกเก่งเพราะว่าต้องไฟท์ทุกขั้นตอนเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับแม้แต่ตอนเรียนพี่จกก็จริงๆก็ไม่ได้เรียนตรีในคณะสถาปัตยกรรม คือเรียนเป็นอินทีเรียแล้วก็มีการต่อต้านอยู่เสมอ ถึงแม้ตัวเองอยากจะได้ความรู้สถาปัตยกรรมก็มีบุคคลต่างๆที่ไม่ให้โอกาสพี่จกแต่พี่จกก็รักมัน และพี่จกก็หาเลคเชอร์ดูให้ได้หาหนังสืออ่านให้ได้ คือผมขออภัยที่ใช้เวลายังไม่ได้ถาม แต่ผมต้องเล่าให้ฟังเพื่อที่ให้ทุกคนเข้าใจว่าคนนี้เขาถ่อมตัวเขาไม่มีทางที่จะเล่าให้คุณฟังนะครับแต่ว่าเขามาถึงระดับนี้เนี่ยเขาฝ่าอุปสรรคมาเยอะแล้วอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขา
เป็นสถาปนิกในเมืองไทยที่ผมเคารพมากนะครับเอาละครับละครจบละมาถามเรื่องวิชาการกันดีกว่าตั้งตัวได้ละเอาละคราวนี้จากใจดีมาโหดดีกว่าครับแม่ครับโหดอย่างดีผมแค่ดูงาน2งานกันตนานะครับแล้วก็ดูแปลนของพิพิธภัณฑ์ช้างแปลนอันขวาสุดซึ่งทั่วๆไปคนอาจจะมองเห็นว่าบุญเสริมเอาแปลนเดิมมาเล่นอีกแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมขอชื่นชมที่เขากล้าที่เขาเอาไทโพโลจีหรือประเภทตึกที่เขาได้ศึกษาเบื้องต้นเท่านั้นในกันตนาแล้วมาศึกษาใหม่กล้าที่จะมาทำใหม่โดยที่ไม่กลัวว่าลูกค้าหรือว่าสังคมอินเทอร์เน็ตสังคมนิตยสารจะบอกว่าบุญเสริมหมดมุกแล้วผมขอถามพี่จกว่าพี่จกเรียนรู้จากกันตนามาถึง Elephant Museum ยังไงในการพัฒนาไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วกลัวครับตอบแบบไม่อายกลัวว่าคนแบบว่าลอกตัวเองอีกแล้วเลยครับแต่ผมก็เรียนตามตรงครับว่าหลังจากที่ผมทำกันตนาแล้วมันยังไม่จบอะครับผมรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ทำแล้วอยากจะทำแล้วก็มันยังคิดไปไม่สุดแล้วได้เห็นปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็เลยผมแค่อยากจะพัฒนามันแล้วผมก็เชื่อว่าสถาปัตยกรรมไม่จำเป็นที่จะต้องการทำงานไม่เป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมเป็นพวกสโลอยู่หลังเขาเป็นพวกช้าผมก็เชื่อว่าสถาปัตยกรรมมันตามความคิดของผมคือมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นไปทีละนิดทีละนิดจากความรู้ที่เราเห็นจากความรู้ที่เราหาและเราเติบโตขึ้นผมคิดว่าสำหรับมิวเซียมของช้างนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาซึ่งมันก็อย่างที่คุณอ่านว่ามันก็เป็นความแตกต่างมันความแตกต่างซึ่งมันเป็นความแตกต่างที่มันดูเหมือนจะเบื่อผมก็ปรึกษาภรรยาผมก็คิดว่าผมไม่แคร์เพราะผมคิดว่าผมอยากจะทำมันเพราะผมยังไม่สุดผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าผมนึกกลับไปสถาปนิกส่วนมากที่สถาปนิกที่ผมชอบดูงานในอายุตอนนี้ไม่ใช่เป็นสถาปนิกรุ่นใหม่แต่รุ่นเก่ารุ่นเก่าแม้ว่าจะเป็นไรท์หรือว่าคานหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเขาก็จะศึกษาทฤษฎีหนึ่งหรือว่าแปลนหนึ่งเขาก็โปรโตไทป์หนึ่งแล้วเขาพยายามจะเทสมันอยู่เรื่อยๆเขากล้าที่จะพัฒนามันไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราจะพูดอย่างนี้เกี่ยวกับบ้านเรือนไทยก็ได้ทำไมไม่มีใครตำหนิว่าคนไทยเราเนี่ยแม่งสร้างบ้านเหมือนกันปั๊มออกมาอยู่เรื่อยแต่มันก็เวิร์กในสถานการณ์แต่ละอันผมว่ามันต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างนี้เพื่อจะได้จูนให้มันดีขึ้นเพราะมันเจอสถานการณ์ใหม่ๆอยู่เรื่อย อยากให้พี่จกเล่าถึงเป็นสิ่งที่ผมสนใจในงานพี่จกผมเห็นเซ็กชั่นรูปตัดของผนังของพี่จกครั้งแรกผมก็ทึ่งตัวกันตนาที่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเห็นผนังอิฐที่มันตันนะครับจากข้างนอกแต่พอไปถึงข้างในเนี่ยมันกลวงแล้วเป็นไลท์คอนสตรัคชั่นซึ่งผมว่าผมให้พี่จกอธิบายให้ฟังก่อนดีกว่าว่ามุมมองอันนี้คือยังไงจริงๆอย่างที่ผมเรียนว่าสถาปัตยกรรมมันคือคอนสตรัคชั่นผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างอื่นเพราะว่าผมมีพื้นฐานมาจากช่างงั้นผมก็เข้าใจว่าผมจะทำยังไงให้สถาปัตยกรรมมันก็เป็นคอนสตรัคชั่นแสดงถึงวิธีการก่อสร้างและวิธีการใช้วัสดุมันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรมีทฤษฎีที่มันพิเศษหรือมันดูฟังดูแล้วมันดูดีแต่มันเกิดขึ้นจากความธรรมดาและความที่มันเริ่มต้นว่าเราอยากได้แบบเราคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แล้วเราปรึกษากับวิศวกรซึ่งวิศวกรนั้นเนี่ยเป็นคนที่ช่วยออกแบบทั้งหมดงั้นผมมีหนังสือเล่มหนึ่งของไฟดอนใช้คำว่าบ้ากล้าบ้าบินที่จะทำไอ้ผนังแบบนี้แล้วใช้โครงเหล็กผมเรียนอย่างนี้ครับว่าบ้านเรามันร้อนครับภูมิอากาศมันเป็นปัญหา
แล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำผนังหนาๆแบบนี้แล้วผมคิดว่าอินซูเลชันหลายครั้งที่เราพยายามจะพึ่งพาอินซูเลชันผมก็เลยคิดว่าทำไงที่มันเราสามารถที่จะใช้อินซูเลชันแบบธรรมชาติขึ้นมาได้อันนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าอินซูเลชันแบบนี้แล้วมันก็ทำให้อาคารมันดูเย็นนะครับทำให้มันเหมาะกับสภาพภูมิอากาศได้ก็คิดว่ามันอันนี้คือหน้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไม่อยากเรียกว่าอินโนเวชันเพราะอายเลยแต่ผมว่ามันมีความผมชอบคำตอบพี่จกเพราะพี่จกไม่ได้พยายามจะโปรยทฤษฎีอะไรก็คือครับแล้วผมรู้สึกว่ามันไทยมากเลยครับคือฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจแต่อย่างผมมองเซกชันอันนี้เนี่ยผมเห็นความเป็นไทยมากเพราะว่าพูดในมุมมองที่ผมว่ามันดูเฟกอย่างน่าสนใจ คือมันแก้ปัญหาตอนนั้นก็กูต้องใช้เหล็กอ่ะต้องใช้เหล็กก็คืออันนี้คือสถาปัตยกรรมไทยในมุมมองของผมก็คือเรามั่วเก่งผมพูดคำนี้ด้วยความเคารพนะครับเรามีจบก็คงเข้าใจว่าผมหมายความว่ายังไงว่าเราแก้ปัญหามันต้องเร็วมันต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็แก้ปัญหาหน้างานแล้วคนไทยเท่านั้นเห็นเซกชันนั้นถึงจะเข้าใจแต่ถ้าฝรั่งมองแล้วนี่เขาก็จะบอกทำไมมันไม่อิปันคุณไม่เข้าใจผมว่าคุณไม่เข้าใจความเป็นไทยของเรา มีอีกหลายเรื่องแล้วครับมีหลายเรื่องที่มีคำถามตอนที่ไปเลคเชอร์ที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศผมอย่างเช่นได้ครับอย่างเช่น NUS National University of Singapore มีเด็กนักเรียนผู้หญิงท่านถามผมเป็นคำถามที่ผมบอกโหดีมากๆเป็นคำถามที่แบบทำไมมันโคตรฉลาดอย่างนี้วะเขาถามผมว่าไอ้ผนังอิฐที่ผมทำนั้นเนี่ยมันไม่ไปเพิ่มคอสกับลูกค้าหรือทำไมมันต้องไปสร้างภาระให้กับลูกค้าที่จะต้องมานั่งทำผนังอิฐแบบนั้นที่ลูกค้าต้องลงทุนเยอะคืออาจารย์นั่งข้างๆผมที่เป็นโมเดเลเตอร์ก็ตกกระไตก็กระซิบบอกผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตอบขอตอบเลยนะผมก็เลยตอบเด็กนักเรียนผู้หญิงเลยว่าคือผมเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมไม่ทำอะไรแล้วผมก็ต้องชั่งน้ำหนักสิ่งที่ผมชั่งน้ำหนักก็คือว่าประเทศของเรามีประวัติศาสตร์ประเทศของเรานั้นมีรากฐานประเทศของเรามีองค์ความรู้เยอะแยะแต่ปัจจุบันเราก็ไม่ได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าผมคิดว่าการที่เราลงทุนทำตรงนี้เพื่อรักษาคุณค่าและประวัติศาสตร์และองค์ความรู้นั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความสำคัญมากกว่ามูลค่าอาคารหลังนี้มันได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทางสุนทรียภาพทางความงามและได้สร้างโอกาสให้กับผู้คนนะครับหมู่บ้านของอิฐที่กำลังที่เราเห็นเนี่ยจะแจ้งอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เขากลับมาเขาขอแค่โอกาสนะครับคำตอบที่ดีมากผมว่าเดี๋ยวให้โอกาสครับคนอื่นดีกว่าที่จะถามคำถามน้องๆน่าจะต้องมีคำถามแน่ครับมีไหมครับเอาเลยครับคุณโอก็จริงๆตอนแรกอาจจะไม่ใช่คำถามนะแต่เดี๋ยวจะมีถามคือจริงๆผมรู้จักพี่จกเนี่ยน่าจะหลายปีแล้วนะเป็นการรู้จักแบบแปลกๆมากคืออยู่วันหนึ่งมีอาจารย์ชื่ออาจารย์บุญเสริมขอจะคุยด้วยแล้วพออาจารย์โทรเข้ามาอาจารย์บอกว่าคุณชนะครับผมขออนุญาตเป็นคนพาทัวร์กันตนาได้ไหมคือบังเอิญปีนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเดือนธันวาคมนะแล้วเราก็จะมีน้องผมเสมอครับน้องที่บริษัทเนี่ยบางกลุ่มเล็กๆเขาจะขอไปดูตึกนั้นตึกนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ไม่เป็นไรเขาก็จะไปกันของเขาเพราะเดือนธันวาจะเป็นเดือนที่ผมจะยุ่งมากจะต้องเคลียร์ทั้งการเงินบริษัทรีวิวพนักงานทั้งบริษัทซึ่งมีเป็นร้อยคนก็จะยุ่งก็จะไม่ได้ไปด้วยผมก็บอกอาจารย์ครับไม่ต้องกวนอาจารย์หรอกเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ไปด้วยนะแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าผมติดอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วอาจารย์เนี่ย
ก็ประทับใจมากบอกผมยืนยันผมอยากจะขอไปเล่าให้ฟังซึ่งจากครั้งนั้นเนี่ยทำให้ผมรู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยคนคนนี้ทำทำไมวะ เดินทางไปตั้งไกลตั้งแต่จุฬาไปถึงศาลายาใช่ไหม ซึ่งเออทำทำไมแล้วผมก็แอบประทับใจอยู่เล็กๆว่าเอ้ยคนคนนี้ผมว่าเขาไม่ได้อยากได้อะไรหรอกเขามีความเป็นครูสูงมากครับแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนที่เข้าไปดูงานของเขาเนี่ยได้เข้าใจตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเพิ่งลง Art 4D ยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากอาคารทุกคนรู้จักว่าเป็นอาคารกัตนาเฉยๆครับแต่ว่าอาจารย์ทำอย่างนั้นมาโดยตลอดแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผมรู้เนื่องจากพอเราเป็นเพื่อนกันแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อโอ้อาจารย์พาคนไปทัวร์กี่ร้อยครั้งก็ไม่รู้ผมอยากจะถามว่าตึกนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องพาคนไปดูนับไหมครับว่ากี่ครั้งแล้วครับผมไม่ได้นับเพราะว่าต้องขอโทษด้วยไม่ได้นับจริงๆครับแต่กัตนาจะมีเรคคอร์ดไว้เพราะว่าผมก็ไม่ได้คือมันเป็นหน้าที่อะครับคุณธนาครับมันเป็นหน้าที่ผมรู้สึกว่าเป็นหน้าที่หรือเปล่าครับว่าให้ต้องไปพาทัวร์ตอบตรงๆนะครับเป็นหน้าที่ซึ่งผมก็ไม่ได้สนว่าใครจะมาดูไม่มาดูนะครับหรือคนที่มาดูจะเป็นใครนะครับในหลายครั้งที่มาดูนั้นผมก็ไม่ทราบว่าคือใครนะครับแต่คนไทยเนี่ยรู้แต่ฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยรู้แล้วมีครั้งหนึ่งที่ผมไม่รู้ผมเปิดเผยได้ไหมต้องพูดแล้วล่ะครับเพราะพี่เตะมาขนาดนี้แล้วฮะนิดหน่อยจ้าไม่เป็นไรนิดหน่อยฮะคณะกรรมการพิเคราะห์ไพรส์มาครับสุดยอดโดยที่ผมไม่รู้ห้ามบอกใครนะครับทุกคน300คนนะครับเดี๋ยวออกก่อนออกนี่ต้องเซ็นสัญญานะครับห้ามเลยเนี่ยจ้าเขาปิดบังมากเขาไม่ให้รู้เขาไม่ต้องการครับครับเท่านี้แหละครับมีคำถามอื่นไหมครับยังไม่มีละโอเคเดี๋ยวผมถามต่อก็ได้ผมว่าเราก็คุยหลายเรื่องนะครับ ครับเกี่ยวกับเรื่องทั้งเรื่องดีไซน์แล้วก็การสอนครับแล้วสิ่งที่สำคัญหนึ่งที่เราคุยกันถึงเรื่องการพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยนะครับภาพรวมเลยนะครับคือเราทุกวันศุกร์เราก็จะเจอกันกับโจกับนิ้มก็จิบไวน์กินข้าวกันแล้วเราก็จะคุยกันว่าทำยังไงสถาปัตยกรรมไทยภาพรวมนะครับไม่ใช่1คนหรือ2คนจะดังแต่ว่าสถาปัตยกรรมไทยจะดีขึ้นนะครับพี่จกมีความคิดเห็นยังไงว่าเราต้องทำยังไงถึงจะให้ภาพรวมเนี่ยตัวเราชัดเจนขึ้นมีอยู่ตั้งแต่ปี2011ผมพูดที่ IBAเขาก็ถามผมปัญหาเรื่องนี้ผมก็พูดกับเขาตรงๆสื่อมวลชนผมก็ถามผมก็บอกเขาตรงๆครับปัญหาที่หนึ่งคือเรื่องสื่อมวลชนคือผมว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนอันที่สองคือผมคิดว่าเรายังไม่มีคริติกที่แข็งแกร่งคือกล้าวิจารณ์งานผมยกตัวอย่างเช่นอย่างของซิงหัวครับที่ทำ WA นี่แบบเขากล้าวิจารณ์งานผมเลยครับซึ่งผมก็แบบผมไม่โกรธเลยนะครับผมบอกผมขอบคุณมากที่ขอบเขาวิจารณ์แต่ถ้ามีโอกาสว่างๆผมเชิญมาเมืองไทยแล้วเชิญมาดูว่าตึกของผมมันไม่ใช่ตึกโนเบิลแบบไม่ใช่แบบตึกที่มันลักซ์เรียเลยมันก็เป็นตึกที่มันทำจากช่างธรรมดาเนี่ยนะฮะผมว่าคริติกสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราวิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมาและแฟร์ๆเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ต้องเกรงใจกันเพราะการคริติกมันทำให้เราพัฒนามันคนที่จะทำอะไรมันก็ต้องระมัดระวังว่ากลัวจะถูกวิจารณ์เรื่องที่สามคือเรื่องการศึกษาผมคิดว่าคือการศึกษามันต้องแข็งแกร่งกว่านี้ครับนะครับเราต้องเปิดใจกว่านี้และเราต้องไม่ตามใครเราต้องกลับมาทบทวนตัวเราเองผมก็จะ
เป็นความเห็นที่แตกต่างนะครับผมก็บางครั้งผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่เราจะใช้ทฤษฎีต่างๆมากเกินไปจนเราลืมเรื่องสิ่งที่เราจะต้องลงมือปฏิบัตินะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเราครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราถูกสอนมาในต่างประเทศมันก็เลยทำให้เรานั้นเนี่ยเชื่อโดยที่เราไม่เคยเกิดคำถามครับว่าคุณเชื่อจริงหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณได้เรียนมาเลยดังนั้นอันนี้คืออันที่ผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่ผมคาใจฮะแล้วผมก็พูดกับ AR ว่าอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สเปนกับญี่ปุ่นนั้นแข็งแกร่งในเรื่องนี้ครับเพราะช่วงนั้นนี่สเปนได้กับญี่ปุ่นนี่แข่งกันมากนะครับคือเรานี่เรียกว่าแทบไม่เห็นฝุ่นก็เดี๋ยวอาจจะเหลือคำถามหนึ่งเช็คดูยังไม่มีใครอ้าวคุณวินครับครับสวัสดีนะครับพี่จกครับ อย่างหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นหรือเปล่าก็คือในโปรเจกต์ที่มีอยู่ตอนนี้ที่ผ่านมาแล้วก็ในโปรเจกต์ที่พี่จกโชว์ก็คือส่วนใหญ่พี่จกจะให้ความสำคัญกับงานที่ทำด้วยอิฐแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะได้เห็นผลงานพิจกจากวัสดุอื่นบ้างที่เป็นคอนกรีตหรือเป็นไม้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับครับผมเรียนหม่อมวินนี่ครับว่า เรื่องอิฐนั้นผมแค่เริ่มต้นคิดเท่านั้นเองนะครับผมยังไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยผมอยากใช้ชีวิตและเวลากับการพัฒนาอิฐต่อไปอีกสักระยะหนึ่งทำไงให้สถาปัตยกรรมอิฐนั้นเนี่ยมันอย่างน้อยที่สุดเป็นที่ไม่ต้องการยอมรับเป็นที่เข้าใจฮะว่าการใช้อิฐนั้นแล้วการพัฒนาวัสดุเพียงแค่วัสดุเดียวนั้นเนี่ยมันอาจจะช่วยทำให้พวกเรานั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเราสามารถที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมองในเรื่องที่เราอาจจะไม่ถนัดนะครับผมใช้คำว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะผสมผสานได้ในสิ่งในเรื่องที่มันเป็นอินโนเวชันนะครับแต่เราสามารถที่จะทำจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทำอิฐให้มันเกิดนวัตกรรมขึ้นได้นะครับตอนนี้ผมเรียนตามตรงว่าผมยังไม่ได้สนใจเรื่องอื่นไม้นั้นผมเรียนตามตรงว่าคือบ้านผมโดนปลวกกินผมยังแก้ปัญหากับบ้านตัวเองไม่ได้แล้วผมจะไปแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ผมคิดไม่ออกครับแต่อิฐเนี่ยผมแก้ปัญหาให้แล้วคือปลวกไม่กินแน่แต่กินก็คือฟันหักมีคำถามอื่นสวัสดีครับคือขออนุญาตนุ่มไปใช่ไหมฮะคืออย่างนี้นะฮะคือมีผมขอสร้างความคิดเห็นนิดนึงแล้วก็จะมีคำถามที่ภรรยาฝากถามด้วยนะครับคืออย่างนี้ฮะเมื่อกี้ที่พี่คุณฉัตรพงษ์นะฮะพูดเรื่องเซกชันของ